อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจียนซานเหลียงหรือว่าชูชูข้าก็จะรักเจ้าเจียนซานเหลียงเจ้าต้องไม่เป็นอะไรเจ้าต้องไม่เป็นอะไรตำหนักเย่อ๋องตันเปาเกิดเฉิงกับจางปิงสองสวรรค์นี้มีการเคลื่อนไหวมะครั้งที่แล้วเกิดเฉิงมาสืบเรื่องเซ่กุ้ยจากนั้นติดต่อจางปิงมาโดยตลอดพวกเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าเซ่กุ้ยขึ้นเหนือเพื่อตามจับนักโทษถึงแต่ซือจะเรียนแบบลายมือเซ่กุ้ยเขียนจดหมายถึงครอบครัวเขาก็เป็นเพียงแผนทวงเวลาจางปิงกับเกิดเฉิงไม่ใช่คนโง่เชื่อว่าเรื่องเซ่กุ้ยหายตัวไปไม่นานเรื่องต้องถึงเมืองหลวงท่านอ๋องรับสั่งถูกแล้วข้าก็คิดเช่นนั้นเราควรจะเร่งการยกทัพให้เร็วขึ้นนี่ยังยกกองทัพไปไม่ได้ท่านอ๋องเป็นห่วงความปลอดภัยของพระสนมว่างใช่ไหมครั้งที่แล้วเพื่อหนีออกจากเมืองหลวงทำให้พระสนมถูกกักขังไว้ในวังหากว่าครั้งนี้ยังไม่สนใจพระสนมอีกข้าจะเป็นลูกอคตัญญูเกินไปเอ้ยท่านอ๋องก็เขียนจดหมายให้ซานเป่านำไปที่เมืองหลวงขอให้ฟาบาทรงยอมให้พระสนมว่างเดินทางมาเปิดถิงมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ฝ่าบาทจับพระสนมว่างไว้เป็นตัวประกันท่านคงไม่ยอมรับปากง่ายๆพวกเราก็ไม่หวังว่าท่านจะรับปากง่ายๆท่านเปาเจ้าควรรู้นะว่านี่เป็นเพียงข้ออ้างท่านเปาทราบดีท่านเปาจะร่วมมือกับอ้าวเซียวเฟิงเพื่อจัดการเรื่องนี้ตำหนักเย่อ๋องผู้ตรวจการหมาไปคราวนี้สามารถช่วยพระสนมว่างได้ก็ดีถ้ามีอุปสรรคอะไรก็ให้เปิดถุงใบนี้ข้างในจะมีวิธีแก้ไขได้ซื้อโปรดวางใจซานเป่าจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีหวังอย่างยิ่งว่าจะไม่ต้องเปิดถุงใบนี้เฮ้ยข้าก็หวังเช่นนั้นเอ๊ะกริดเล่มนี้กริดเล่มนี้แม่นางกาหวามอบให้ข้าแม่นางกาหวามอบให้เจ้างั้นเหรอแม่นางกาหวาบอกว่ากลิ่นเล่มนี้เป็นของพ่อของนางซานเป่าก็ไม่อยากรับไว้แต่แม่นางกาหวาให้รับไว้ซานเป่าจึงจำต้องรับเอ้ยผู้ตรวจการหมาคงจะไม่รู้กลิ่นเล่มนี้ตามประเพณีของชาวมองโกหมายถึงของมั่นหมายของมั่นหมายเหรอถึงอาตมาเพิ่งเจอแม่นางกาหวาเมื่อไม่นานแต่กรุณานิสัยของนางดีนางกล้ารักกล้าแค้นนางซาบซึ้งที่ท่านช่วยเหลือนางจนเกิดจิตที่ผูกพันก็เลยเดินทางมาหาท่านที่เปยผิงแต่ที่ผ่านมาซานเปาคิดกับแม่นางกาหวาเป็นแค่เพื่อนด้วยสถานการณ์ของท่านต้องไม่คิดถึงเรื่องความรักชายหญิงแต่กาหวาไม่รู้อะไรเลยก็ไม่แปลกใจที่นางจะเข้าใจผิดที่ว่าท่านกับนางจะสามารถลงเอยด้วยกันได้แต่ซื้อโปรดอย่าเข้าใจผิดซานเปาไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงแม่นางกาหวาเฮ้ยเรื่องนี้อาตมาเข้าใจแต่ว่าผู้ตรวจการมาท่านควรจะรีบบอกความจริงให้นางรู้นางจะได้ไม่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเอ้าเต้าเย็นอั้นตามาอยู่นี่เองอ่าใช่เข้ามาขัดจังหวะพวกท่านหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกเราคุยกันจบแล้วไม่รู้ว่าแม่นางกาหวามหาซานเปล่ามีเรื่องอะไรข้ารู้ว่าท่านจะเดินทางไกลข้าก็เลยเอายามาให้ท่านยาขวดนี้สำนักคุ้มภัยของเราใช้เพื่อปกป้องชีวิตใช้ดีมากมันจะทำให้ท่านปลอดภัยกลับมายานี้ข้าจะรับไว้แต่ว่าของสิ่งนี้ข้าขอคืนให้แม่นางกาหวาทำไมล่ะเพราะว่าข้าไม่รู้ว่ากลิ่นเล่มนี้มีความหมายอื่นน้ำใจของแม่นางกาหวาซานเป่าไม่อาจรับไว้ได้ตอนที่ข้าให้กลิ่นกับท่านข้าก็ไม่ได้ขอให้ท่านทำอะไรนี่เอาอย่างนี้คิดซะว่ากริดเล่มนี้เขาฝากท่านไว้ชั่วคราวถ้าหากต่อไปความสัมพันธ์ไม่ก้าวหน้าท่านค่อยเอามาคืนให้ข้าความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาได้แต่มีเรื่องบางเรื่องระหว่างเราสองคนมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้มีอะไรที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้เหรอเจ้าตามข้ามา
นี่คือชุดอะไรเหรอเป็นชุดขุนนางฝ่ายนายขุนนางฝ่ายนายขันที่เท่าไหร่ขุนนางฝ่ายนายคือขันทีคนที่อวัยวะถูกตัดข้าคงไม่ต้องอธิบายมากกว่านี้ท่านจะบอกว่าท่านตอนอายุ7 ขวบข้าถูกตอนข้ามาทำงานในตำหนักของท่านอ๋องในฐานะขันทีเพื่อสะดวกในการทำงานท่านอ๋องอนุญาตให้ข้าไม่ต้องใส่ชุดขุนนางฝ่ายนายถ้าข้าทำอะไรให้แม่นางกาหวาเข้าใจผิดหวังว่าเจ้าจะให้อภัยเป็นไปไม่ได้ท่านหลอกข้าท่านอยากให้ข้าตัดใจก็เลยแต่งเรื่องขึ้นมาท่านจะเป็นขันทีได้ยังไงข้าเกลียดท่านมาซ่านเป่าจากตำหนักเยี่ยอ๋องถวายพระคมฝ่าบาทขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีมาซ่านเป่าไม่ต้องมาพิธีลุกขึ้นข้าพระทัยฝ่าบาทเยี่ยอ๋องสบายดีไหมด้วยพระบารมีท่านอ๋องกลับไปเป่ยผิงอาการป่วยดีขึ้นสั่งให้ซานเป่ามาถวายบังคมฝ่าบาทที่ซานเป่ามาครั้งนี้นำจดหมายของท่านอ๋องมาถวายโปรดทรงทอดพระเนตรท่านอ๋องขอให้ฝ่าบาทอนุญาตให้พระสนมกลับเป่ยผิงกับซานเป่าเพื่อให้ท่านอ๋องได้ปฏิบัติพระสนมด้วยตัวของท่านเองแม่ลูกพบกันนับเป็นเรื่องสมควรเรื่องนี้ไม่มีปัญหามาซานเป่าเรื่องนี้เขาต้องรออีกสักระยะฝ่าบาททรงหมายความว่าตามที่ข้ารู้มาระยะนี้พระสนมไม่ค่อยสบายคงเดินทางไกลไม่ได้ท่านผู้ประชาการอ้าวมีเรื่องเช่นนี้หรือไม่ทูลฝ่าบาทเป็นความจริงพะยะค่ะมาซานเป่าไม่ต้องห่วงขอเพียงพระสนมหายดีแล้วก็จะสามารถกลับไปเปิดผิงได้ในเมื่อพระสนมว่างทรงไปชวนซานเป่าขอเป็นตัวแทนท่านอ๋องขอเข้าเฝ้าพระสนมว่างมาซานเป่าเดินทางมาไกลการเข้าเฝ้าพระสนมเป็นเรื่องที่สมควรแต่ว่าพระสนมว่างไม่สบายไม่สะดวกต้อนรับใครซานเป่าพอจะรู้เรื่องวิชาแพทย์เผื่อว่าจะช่วยตรวจพระอาการได้บ้างข้าสั่งการให้หมอหลวงที่ดีที่สุดรักษาอาการพระสนมแล้วมาซานเป่าไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้จริงสิข้ารู้ว่ามาซานเป่ากับองค์หญิงหยงหยางสนิทสนมกันมากควรจะใช้โอกาสนี้ไปพบเพื่อนเก่าอีกอย่างเมืองหลวงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมาซานเป่าไม่ควรพลาดร้านป๋อหลุนองหญิงก็ไม่รู้เลยว่าพระสนมอยู่ที่ไหนก่อนหน้านี้เข้าไปที่ตำหนักเย็นก็ยังได้พบพระสนมว่างแต่ว่าอยู่ๆพระสนมก็ล้มป่วยไม่นานได้ยินว่าพระสนมออกจากตำหนักเย็นจากนั้นข้าก็ไม่รู้แล้วรู้ว่าฝ่าบาทเห็นว่าสถานการณ์คับขันจึงกักขังพระสนมเพื่อต่อรองกับท่านอ๋องซานเป่าจะช่วยบอกข้าตามตรงฝ่าบาทกับพี่สีจะรบกันจริงๆเหรอเรื่องนี้ซานเป่าพูดมากไม่ได้แต่เรื่องการเมืององค์หญิงอย่าข้องเกี่ยวดีกว่าถึงข้าจะไม่ฉลาดแต่ข้าก็รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองธรรมดาถ้าหากฝ่าบาทกับพี่สีทำศึกกันแล้วก็มันจะต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่จะมีคนบาดเจ็บล้มตายมากมายท่านเป่าเชื่อว่าความสัมพันธ์ขององค์หญิงกับท่านอ๋องกับฟาบาทไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นองค์หญิงจะต้องปลอดภัยข้าเป็นองค์หญิงของต้าหมิงข้าจะอยู่นิ่งเฉยได้ยังไงเฮ้ยข้าไม่เข้าใจจริงๆทุกคนล้วนสกุลจูเป็นคนครอบครัวเดียวกันทำไมถึงอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้ทำไมต้องฆ่าฟันกันเองด้วยถ้าหากว่าท่านอ๋องต้องทำเพราะความจำเป็นล่ะคนหนึ่งเป็นพี่ชายที่ข้าเคารพอีกคนเป็นหลานชายที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กถ้าหากพวกเขารบกันแล้วข้าคุณจะยืนอยู่ฝ่ายไหนซันเป่าถ้าวันหนึ่งเรามีนายคนละคนเราจะต้องเป็นศัตรูกันด้วยไหมองค์หญิงโปรดวางใจไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรซันเป่าจะอยู่เคียงข้างองค์หญิงเย่อ๋องส่งมาซันเป่าเข้าเมืองหลวงขออนุญาตพาพระสนมว่างกลับเบยผิงต้องมีแผนชั่วแน่ๆกระหม่อมคิดว่าที่เย่อ๋องทำเช่นนี้ก็เพื่อจะกระตัดความกังวลเพื่อจะประกาศศึกกับฟาบาทเป็นเรื่องแปลกถึงเย่อ๋องจะคิดเช่นนั้นก็น่าจะรู้ว่าแผนของเขาไม่มีทางรอดจากสายตาของฟาบาทและทำไมยังส่งมาซานเป่ามาอีกเย่อ๋องเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่เขาส่งมาซานเป่าเข้าเมืองหลวงรับพระสนมอาจเป็นแผนการตบตาไม่ว่าฟาบาทจะทรงอนุญาตหรือไม่
มาซานเปาจะต้องพาพระสนมกลับเปยผิงให้ได้ผู้บัญชาการอ้าวพูดมีเหตุผลกระหม่อมคิดว่าต้องส่งองครักษ์เฝ้าพระสนมอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยพะยะค่ะเรื่องนี้ผู้บัญชาการอ้าวไม่ต้องห่วงพระสนมว่างมีความปลอดภัยแน่นอนนอกจากข้าแล้วฟาบาทก็ยังไม่ทรงทราบว่าพระสนมอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าการที่ข้าให้พระสนมเป็นตัวประกันนานแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรการศึกย่อมใช้เล่ถ้าเย่อ๋องเกิดนำทัพมาจริงถึงเวลานั้นเขาก็คือกบฏฟาบาทไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลกับเขาถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดการจับตัวพระสนมว่างเป็นตัวประกันเป็นเรื่องต้องทำแต่ว่ามาซานเปามีวรยุทธ์สูงส่งฉลาดหลักแหลมคนผู้นี้สมควรต้องป้องกันไว้มาซานเปาเป็นคนสนิทของเย่อ๋องต้องเฝ้าจับตาดูเขาเป็นการป้องกันเอาไว้รู้แต่มาซานเปาจะระแวงฟาบาทกระหม่อมกับมาซานเปาเคยเป็นสหายกันขอให้กระหม่อมอาศัยความเป็นสหายใกล้ชิดกับมาซานเปาเพื่อให้เขาคลายความระแวงพะยะค่ะมีผู้บัญชาการอ้าวอยู่ใกล้มาซานเปาข้าก็สิ้นกังวลเรื่องที่เขาจะมีแผนอะไรดีมาซานเปามาเมืองหลวงครั้งนี้ผู้บัญชาการอ้าวรับหน้าที่ดูแลเขารับพระบัญชาท่านผู้บัญชาการฉลาดหลักแหลมคิดยังไงถึงจะมาคุ้มครองข้าแผนโจรจับโจรยอดเยี่ยมมากจะพูดผิดแล้วข้าคือราชองครักษ์เสื้อแพรอย่าให้ข้าจับผิดได้ไม่งั้นข้าจะจับเจ้าไปทรมานในคุกนะพี่อ้าวเข้าใจล้อเล่นเหมือนองค์หญิงจะยิ้มไม่ค่อยออกคงไม่หรอกมั้งตอนนี้องค์หญิงกับลีเจิ้งหลงตัวติดกันเป็นเงามีความสุขจะตาย พี่อ้าวยิ้มแบบไม่เต็มใจความจริงแล้วองค์หญิงจะอยู่กับใครข้าไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวนอกจากยิ้มแล้วแค่จะทำอะไรได้ถ้าไม่ลองดูจะรู้ได้ยังไงบนโลกนี้มีอุปสรรคบางอย่างไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจทำได้สำเร็จเจ้าไม่ใช่ข้าผมไม่เข้าใจหรอกทำไมข้าจะไม่เข้าใจสองคนนี้ว่างมากหรือไงงานสำคัญไม่ปรึกษากันกลับมาคุยเรื่องไร้สาระหลายวันก่อนพวกฉีไท่มารับสนมออกจากวังข้าพยายามทุกวิถีทางก็ไม่อาจสืบได้ว่าพวกเขานำพระสนมไปไว้ที่ไหนแล้วจะทำยังไงก่อนที่ข้าจะออกจากเป่ยผิงด้วยสื่อมอบถุงนี้ให้ข้าท่านบอกกับข้าว่าถ้ามีปัญหาให้เปิดถุงใบนี้จะมีวิธีแก้ไขงั้นก็รีบเปิดดูสิหมู่บ้านเจ้าเจียหน้าบ้านแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบ้านแขวนโคมไฟสีแดงก็คือบ้านหลังนี้ายวิญญาณลู่ยวนทิ้งไม่รู้เพราะอะไรเจ้าจากข้าไปนานมากแล้วข้าก็ยิ่งคิดถึงเจ้าเจ้าคิดถึงข้าบ้างไหมประบาทเรื่องผ่านมานานแล้วแม่นางยวนทิ้งอาจจะไปเกิดใหม่แล้วก็ได้ขอฝ่าบาทหักห้ามใจถึงนางจะไปเกิดใหม่แล้วข้าก็อยากรู้ว่านางไปเกิดอยู่ที่ไหนข้าอยากจะพบนางอีกครั้งใครหยุดนะเจ้าเป็นใครทำลับๆล่อๆมีเจตนาอะไรไม่น่าระวังหยุดทิ้งฉันจำคนผิดแล้วเจ้าเป็นคนที่ข้าคิดถึงข้าอยากพบเจ้าทุกวันข้าจะจำคนผิดได้ยังไงจะคือโยนทิ้งถ้าหญิงไม่ควรอยู่ใกล้ชิดคุณชายเกิดอะไรขึ้นหุยเหลียนบอกแล้วไงวันนี้อารามมีแขกไม่ให้ออกมาเจ้ารบกวนแขกแล้วเห็นไหมขอโทษข้าสื่อไทยหุยเหลียนผิดไปแล้วเจ้าชื่อหุยเหลียนเหรอ
ถวายบังคมฝ่าบาทตกลงเรื่องเป็นยังไงกระหม่อมไปขุดหลุมศพของแม่นางลู่ดูแล้วหลุมศพว่างเปล่าพะยะค่ะหยวนทิงยังไม่ตายคนที่ฆ่าเจอที่อารามก็คือหยวนทิงจริงๆฝ่าบาทกระหม่อมรู้สึกสงสัยตอนนั้นแม่นางลู่ผูกคอตายราชองครักษ์ก็ตรวจสอบศพของนางแล้วยืนยันว่าตายทำไมนางถึงฟื้นขึ้นมาได้ล่ะเรื่องอื่นข้าไม่สนตอนนี้ความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าหยวนทิงยังไม่ตายข้าจะไม่ยอมพลาดโอกาสเจ้าเข้าใจไหมกระหม่อมเข้าใจความรู้สึกของฝ่าบาทแต่มีอยู่เรื่องนึงที่กระหม่อมต้องกราบทูลพระยะค่ะเรื่องอะไรซื้อไถ่ที่อารามบอกว่าอีก2วันแม่นางลู่จะบวชชีอะไรนะหลังจากที่โกนผมแล้วเจ้าก็คือผู้ที่ออกบวชเรื่องราวความรักความแค้นในทางโลกความทุกข์ความกังวลก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าวิเลียนเจ้าเข้าใจใช่ไหมวิเลียนเข้าใจค่ะงั้นเราก็เริ่มได้ถ้าก่อนหยวนทิ้งทำไมเจ้าถึงใจร้ายกับข้าถ้าได้พบเจ้าอีกครั้งเจ้ากลับตัดสินใจบวชหนีข้าคุณชายท่านจำคนผิดแล้วได้งั้นเจ้ามองข้าให้ข้าเห็นเจ้าชัดๆว่าข้าจำผิดคนจริงไหมเจ้าไม่กล้ามองข้าเพราะเจ้ากลัวใช่ไหมกลัวว่าเมื่อเห็นหน้าข้าแล้วจะควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมหยวนทิงตั้งแต่เจ้าจากข้าไปข้าคิดถึงเจ้าตลอดเวลาวันนี้ข้าได้พบเจ้าอีกครั้งแล้วทำไมเจ้าต้องปฏิเสธข้าล่ะทำไมเจ้าต้องทรมานข้าอย่างนี้ข้าไม่เข้าใจว่าคุณชายพูดเรื่องอะไรความรักคือทุกข์คิดถึงทุกค่ำคืนความคิดถึงกัดกินหัวใจแล้วอีกเมื่อไหร่จะได้พบลู่หยวนทิงที่คุณชายรู้จักนางตายไปแล้วขอให้ท่านลืมนางซะเจ้าฆ่าตัวตายเพื่อข้าแล้วข้าจะลืมเจ้าได้ยังไงเจ้ารู้ไหมถ้าไม่ใช่เพราะข้าต้องแบกแผ่นดินต้าหมิงเอาไว้ข้าก็จะขอตายตามเจ้าหยวนทิงเราผ่านความตายมา2ครั้งวันนี้ได้กลับมาพบกันอีกเจ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไรพระสวรรค์ท่านไม่ต้องการให้เราแยกจากกันสวรรค์ท่านเมตตาพวกเราแล้วทำไมเจ้าต้องโหดร้ายเช่นนี้คุณชายท่านไม่ต้องพูดแล้วท่านกลับไปเถอะได้ในเมื่อโลกใบนี้คนที่ข้ารักที่สุดเขาไม่ยอมรับข้าแล้วข้าจะอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรฝ่าบาทฝ่าบาทจะทำแบบนี้หยวนทิงไม่ดีเองหยวนทิงจะยอมรับข้าแล้วฝ่าบาทหยวนทิงหยวนทิงข้าไม่เข้าใจตอนนั้นราชองครักษ์ยืนยันแล้วว่าเจ้าฆ่าตัวตายแล้วทำไมเจ้าถึงไม่เป็นอะไรตอนนั้นหยวนทิงฆ่าตัวตายในคุกคิดว่าหยวนทิงคงตายแน่แต่พอฟื้นขึ้นมาก็เห็นเย่อ๋องกับหมาซันเป่ายืนอยู่ที่แท้ตอนหมาซันเป่าอยู่ในคุกเห็นหยวนทิงยังไม่สิ้นใจก็ให้หยวนทิงกินยาคืนชีพทำให้หยวนทิงเหมือนตายเพื่อตบตาผู้คนหลังนำร่างลงฝังเขารีบช่วยหยวนทิงออกมาจากนั้นเย่อ๋องช่วยหยวนทิงให้หยวนทิงออกจากเมืองหลวงให้หยวนทิงสัญญาว่าชาตินี้ทั้งชาติห้ามพบฝ่าบาทอีกแต่หยวนทิงตัดใจจากฝ่าบาทไม่ได้จึงแอบกลับเข้ามาเมืองหลวงต่อมารู้ว่าทุก15ค่ำฝ่าบาทจะมาเส้นป้ายวิญญาณหยวนทิง
หยวนทิงจึงวางแผนให้ได้เข้ามาในอารามเพราะวันที่ฝ่าบาทเสด็จมาจะได้เห็นฝ่าบาทแต่หยวนทิงรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจากกันจึงตัดสินใจโกนผมบวชชีตัดเรื่องทางโลกตอนนั้นข้าต้องฟังความเห็นคนมากมายหลายเรื่องไม่อาจทำตามใจจึงทำให้หยวนทิงต้องได้รับความทุกข์ทรมานจะวางใจได้นับจากนี้ไปจะไม่มีใครมาพากเราจากกันฝ่าบาทหมายความว่าหยวนทิงช่วงนี้ขอให้เจ้าอดทนพักอยู่ที่อารามก่อนข้าจะรีบหาทางรับเจ้าเข้าวังมอบตำแหน่งให้เจ้าเราจะไม่พากจากกันฝ่าบาททูลฝ่าบาทกระหม่อมให้ราชองครักษ์สืบเสาะหาทั่วเมืองแล้วแต่ไม่มีข่าวคราวของแม่นางลู่เลยเฮ้ยอยู่ๆยวนทิ้งหายไปได้ยังไงหรือว่านางตัดสินใจจากข้าไปอีกแล้วถึงทิ้งข้าไปแบบเนี้ยแม่นางลู่อยู่เมืองหลวงมานานก็เพราะอยากพบฝ่าบาทตอนนี้ยอมลืมเรื่องเก่าเล่าความจริงกับฝ่าบาทไม่มีเหตุผลที่อยู่ๆนางจะจากไปโดยไม่ลากระหม่อมสงสัยว่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องมีอะไรซับซ้อนแน่เจ้าหมายความว่ามีคนจับโยนทิ้งไปเหรอทูลฝ่าบาทผู้ตรวจการมาซานเป่ามาขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะมาซานเป่าทำไมมาขอเข้าเฝ้าเวลานี้หรือว่าเรื่องที่แม่นางลู่หายตัวไปทำไมเจ้าถึงพูดเช่นนี้ล่ะฝ่าบาทลองคิดดูตอนนี้ในเมืองหลวงมีใครบ้างที่รู้ว่าแม่นางลู่ยังไม่ตายก็มองมาซานเป่าถวายบังคมฝ่าบาทเอาเสี่ยวเฟิงจับตัวมาซานเป่าเดี๋ยวนี้กับทูลฝ่าบาทซานเป่ามีความผิดอะไรเจ้ามันช่างบังอาจรู้แล้วยังจะถามบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ลู่ยนทิ้งอยู่ไหนไม่งั้นคอของเจ้าจะขาดแม่นางลู่ผูกคอตายในคุกไปนานแล้วยังจะโกหกอีกยนทิ้งเล่าความจริงให้ข้าฟังหมดแล้วว่าเจ้าให้นางแกล้งทำเป็นเหมือนคนตายถ้าเจ้าไม่พูดความจริงเจ้าอย่าหาว่าข้าไม่เตือนในเมื่อฝ่าบาททรงรู้เรื่องแล้วซานเป่าจะไม่ปกปิดแต่ซานเป่าไม่รู้จริงๆว่าแม่นางลู่อยู่ที่ไหนแล้วที่เจ้ามาขอพบข้ามีเรื่องอะไรซันเป่ามาเมืองหลวงด้วยคำสั่งของท่านอ๋องให้พาพระสนมว่างกับเปยผิงเพื่อดูแลแต่หลายวันวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจึงมาขอข้าเฝ้าฝ่าบาทถ้าเจ้าไม่บอกว่าหยวนทิงอยู่ที่ไหนเจ้าก็ไม่ต้องถามข้าเรื่องพระสนมถ้าฝ่าบาททรงต้องการพบแม่นางลู่ซันเป่ามีข้อเสนอพระยะค่ะว่ามาซันเป่าเชื่อว่าถ้าเย่อ๋องได้รับพระสนมว่างกับเปยผิงเย่อ๋องต้องทำทุกวิถีทางให้ฝ่าบาทได้พบกับแม่นางลู่แน่บังอาจมากมาซานเปาเจ้ากล้าข่มขู่ข้าเอาเสี่ยเฟิงจับมาซานเปาเข้าคุกเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทจะทรงครึ่งเราไม่มีเบาะแสของแม่นางลู่ถ้ามาซานเปาเป็นอะไรไปกระหม่อมเกรงว่าแม่นางลู่จะมีอันตรายมาซานเปายังมีอะไรอีกว่ามาซานเปาทำให้ฝ่าบาททรงครึ่งมีโทษตายขอให้เห็นแก่เย่อ๋องที่เคยช่วยชีวิตแม่นางลู่โปรดให้พระสนมว่างกลับเปยผิงพร้อมกับซานเป่าเย่อ๋องเป็นผู้ที่รู้น้ำใจคนจะต้องช่วยฝ่าบาทตามหาแม่นางลู่จนพบเรื่องนี้ข้าขอคิดให้ดีๆก่อนมาซานเป่ากลับไปก่อนรอฟังข่าวจากข้าแต่ข้าขอเตือนเจ้าถ้าโยนทิ้งเป็นอะไรไปแล้วก็ข้าจะให้เจ้าตายไร้ที่ฝังฝ่าบาททรงใจอ่อนไม่ได้รัศนมว่างเป็นหมากที่จะใช้กดดันเย่อ๋องไม่ควรปล่อยไปเด็ดขาดพะยะค่ะข้าไม่มีทางอื่นแล้วจึงต้องใช้พระสนมว่างเพื่อแลกเปลี่ยนเย่อ๋องถึงจะมอบตัวหยวนทิ้งฝ่าบาททรงไตรตรองถ้าพระสนมว่างกลับถึงเปื่อยผิงแล้วเย่อ๋องก็จะไม่เกรงกลัวราชสำนักถึงเวลานั้นอาจจะเกิดศึกใหญ่จะให้ข้าปล่อยหยวนทิ้งไว้ในมือของเย่อ๋องได้ไม่สนใจงั้นเหรอฝ่าบาทถ้าจะช่วยแม่นางลู่ให้ทรงหาวิธีอื่นไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วท่านทั้งสามมีความคิดเห็นว่าอย่างไรพวกท่านก็หาวิธีแก้ไม่ได้ที่สำคัญ
ข้าเบื่อที่จะนำคนมาเป็นหมากในกระดานของการเมืองใช้แม่ของเยี่ยอ๋องมาเป็นตัวประกันไม่ใช่วิถีทางของสุภาพบุรุษถ้าหากเยี่ยอ๋องจะก่อกบฏข้าจะสู้กับเขาอย่างเปิดเผยสู้อย่างตรงไปตรงมาโอ้พ่อฟ้าบาทข้าตัดสินใจแล้วพวกท่านทั้งสามไม่ต้องพูดแล้วตาซ่ายเราต้องเดินอีกไกลแค่ไหนเรียนใต้เท้าลีดูตูถึงเขาลูกนั้นก็ถึงศาลาสิบลี แล้วเท้าฉีทำไมมาอยู่ที่นี่ความบาดทรงมีบัญชาเรื่องอะไรลีดูตูข้ามีเรื่องมาขอร้องคนที่มีเรื่องขอร้องคือข้าฟาบาทโปรดวางพระทัยเยี่ยอ๋องต้องการตัวพระสนมว่างจะไม่ทำร้ายแม่นางลูกแน่ข้าก็หวังเช่นนั้นทูลฟาบาทซึ่งมีนางกำนันของฮองเฮามีเรื่องด่วนขอเข้าเฝ้าแจ้งว่าเรื่องเกี่ยวกับฮองเฮาถวายบังคมฟาบาทจะมีเรื่องอะไรเมื่อเช้าวันนี้ฮองเฮาได้มอบจดหมายไว้ให้หม่อมฉันกำชับหม่อมฉันว่าให้นำจดหมายมาถวายฝ่าบาทยามบ่ายแต่หม่อมฉันเห็นว่าตั้งแต่เช้าฮองเฮาดูเหมือนร้อนรนพระทัยกระวนกระวายออกจากตำหนักเพียงพระองค์เดียวหม่อมฉันเกรงว่าฮองเฮาจะมีอันตรายจึงรีบนำจดหมายมาทูลฝ่าบาทก่อนเวลาฝ่าบาททรงพิจารณาด้วยเพราะฝ่าบาทต้องการช่วยลู่หยวนทิ้งทรงตัดสินใจลำบากระหว่างความรักกับหน้าที่หม่อมฉันเป็นฮงเฮาต้องมีหน้าที่ช่วยงานฝ่าบาทถึงต้องสละชีวิตเพื่อแผ่นดินหม่อมฉันก็ยอมหม่อมฉันคิดอยู่นานไม่มีทางอื่นจึงตัดสินใจสละชีวิตพร้อมลู่หยวนทิ้งเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหม่อมฉันทราบดีว่าฝ่าบาทจะต้องกริ้วแต่นี่คือพระบัญชาของอดีตฮ่องเต้หม่อมฉันขอสละชีวิตชดใช้ความผิดเอินฮุยขอลาฮ่องเฮาฮ่องเฮาจะฆ่าตัวตายกับลู่หยวนทิงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสี่ยเฟิงฮ่องเฮาต้องไปศาลาสิบลี่ต้องรีบตามไปรีบไปห้ามฮ่องเฮาเขาจะฆ่าฟาบาทท่านเป่าทำตามสัญญาพาแม่นางลู่หยวนทิงมาแล้วพระสนมว่างอยู่ไหนจ้าเอ๋ท่านพี่ขุนพลท่านพี่ขุนพลท่านบอกว่าจะตามแมวให้ข้าไงพระสนมว่างท่านเดินตรงไปคนนั้นเขาจะพาท่านไปหาแมวฮะดี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 ช้าก่อนก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเจ้าพาลูกหยุ่นทิ้งมาแล้วจึงพาพระสนมว่างไปได้ของเขาทำเช่นนี้มันอันตรายนะดีตูตูไม่ต้องห่วงว่าไงคุณฮองเฮาข้ามีรับสั่งจากฝ่าบาทมาถึงแม่นางลูกขอให้หมาซานเป่าช่วยถอยออกไปก่อนได้โปรดอย่าช้าซานเป่าลำบากใจลู่หยวนทิ้งถวายพระพรฮองเฮาไม่ต้องมากพิธีแม่นางลู่โชคดีที่รอดตายแล้วกลับมาทำไมยุนทิงเป็นคนอาภัพที่ทำเพราะจำเป็นเรื่องที่ผ่านมาข้าทำผิดต่อเจ้าแต่เพื่อแผ่นดินต้าหมิงข้าจำเป็นต้องทำข้าต้องขออภัยแม่นางลู่ด้วยปกป้องไทเฮาใครก็อย่าเข้ามานะไม่งั้นแล้วก็พวกเจ้าเตรียมตัวรับศพฮองเฮาได้เลยจะทำอะไรรีบปล่อยพระสนมว่างเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะต้องเสียใจมาซานเป่ารีบพาพระสนมว่างมาหาข้าเอาเสียเฟิงเอาละของเขา
จับเบาซานเปาย้อยลู่หยวนทิงเกิดมาในตระกูลสูงนับเป็นกุลสตรีไม่มีวรยุทธ์ยังเป็นหยวนทิงตัวปลอมสถานการณ์เปลี่ยนรีบถอยก่อนเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอย่าไปไม่ได้ราคาพระสนมว่างเฮ้ยพระสนมอย่าให้ป่าซาเปล่านี้ไปได้มาต้องตามอาจมีรุมพังพระสนมห้องเฮาขอโทษก็ทำให้ท่านลำบากชีวิตในวังสุขทุกข์ล้วนมีทุกอย่างเป็นชะตากรรมกับที่ผ่านมาชีวิตเหมือนความฝันก่อนตายก็หวังว่าจะได้พบหน้าลูกดีคงไม่ได้แล้วพระสนมเพราะกระหม่อมวู่วามทำให้ของเขาต้องไปเสี่ยงอันตรายฝ่าบาทโปรดลงพระอาญาความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะข้าตอนนี้ห้องเฮาก็ปลอดภัยแล้วก็ถือว่าโชคดีท่านฉีลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทลีตูตูสืบได้หรือยังคนที่จะทำร้ายห้องเฮาใช้ลู่หยวนทิงหรือไม่ทูตฝ่าบาทกระหม่อมให้หมอหลวงตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าใบหน้าผู้ตายมีรอยแผลแปลงโฉมตามตัวมีแผลเป็นหลายจุดเชื่อว่ามีคนใช้คนที่มีใบหน้าคล้ายคลึงลู่หยวนทิงมาปลอมตัวหลอกฝ่าบาทพยาค่ะบังอาจมากคิดไม่ถึงว่าเย่อ๋องจะใช้ความคิดถึงคงค่าที่มีต่อลู่หยวนทิงมาวางแผนชั่วสารเลวสิ้นดีฝ่าบาทมาซานเปากับพวกทำตามคำสั่งเย่อ๋องลบหลู่เบื้องสูงมีโทษถึงตายไม่ควรปล่อยไว้ผู้บัญชาการเป็นผู้เฝ้าความเคลื่อนไหวของมาซานเปาตอนนี้เราถูกกลลวงของมาซานเปาผู้บัญชาการอ้าวอยากจะพ้นความผิดอ้าวเซียวเฟิงทำงานผิดพลาดหลงกลมาซานเปาขอฝ่าบาทโปรดองอาญามาซานเปาเจ้าเล่ห์เพทุบายข้าก็ยังเกือบจะถูกเข้าหลอกข้าไม่ตำหนิเจ้าลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตามจับมาซานเปาเอาตัวมารับโทษทูตฝ่าบาทกระหม่อมได้ออกคำสั่งให้ปิดทางเข้าออกในเมืองทุกจุดแล้วและส่งราชโอรสออกตรวจค้นทุกที่ทุกบ้านเรือนมาซานเปากับพรรคพวกถึงมีปีกก็หนีไม่พ้นเรื่องตามจับมาซานเปาข้าบอกให้ผู้บัญชาการอ้าวไปจัดการรับพระบัญชาเย็นจินพี่ยะค่ะโชคดีที่ท่านช่วยหองฮาไว้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาคงร้ายแรงท่านพี่เย็นทำไมท่านจึงรู้ว่ามาซานเปากับพรรคพวกมีการวางแผนที่จะแลกตัวพระสนมความจริงแล้วตั้งแต่ข้าออกจากเมืองหลวงก็ลักลอบเข้าไปในเปยผิงสอดแนมความเคลื่อนไหวของเย่อ๋องต่อมาข้าสืบรู้ว่าเย่อ๋องส่งซานเปามาเมืองหลวงเพื่อขอตัวพระสนมว่างกลับไปเปยผิงข้าก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าสงสัยจึงรีบตามมาเมืองหลวงสุดท้ายก็สามารถเปิดโปงแผนโชคของหมาซานเปากับพรรคพวกได้เย็นจินข้าเข้าใจท่านผิดถ้าหากท่านเต็มใจข้าจะคืนตำแหน่งให้ทำงานให้ราชสำนักเช่นเดิมพระเมตตาของฝ่าบาทกระหม่อมขอขอบพระทัยนับตั้งแต่กระหม่อมไร้ตำแหน่งแล้วกระหม่อมพบว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็มีความเป็นอิสระกระหม่อมชอบสถานะในตอนนี้มากพะยะค่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่ฝืนบังคับฝ่าบาทวันนี้พระสนมว่างสิ้นพระชนแล้วเย่อ๋องก็สิ้นกังวลกระหม่อมเกรงว่าจะมีความเคลื่อนไหวตอนที่กระหม่อมอยู่เปยผิงเพราะว่าในสวนของเย่อ๋องมีพิรุธก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการเสี่ยกุ่ยพาทหารไปตรวจสอบในสวน
หลังจากนั้นเสี่ยกุ้ยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกระหม่อมสงสัยว่าเสี่ยกุ้ยอาจจะพบแผนชั่วของเย่อ๋องก็เป็นได้จึงทำให้ถูกฆ่าตายนอกจากนี้สายลับที่กระหม่อมวางไว้ที่ตำหนักก็ขาดการติดต่อกระหม่อมเกรงว่านับจากนี้ไม่นานเย่อ๋องต้องมีการเคลื่อนไหวเอ้ยเมื่อก่อนข้าชื่นชมเย่อ๋องคิดไม่ถึงว่าเขาจะคิดกบฏกระหม่อมเสียใจที่ยกน้องสาวให้เขาตรวจสอบแน่ชัดนะว่าเย่อ๋องคิดกบฏข้าจะไม่เห็นกับความเป็นอาหลานพระสนมอภัยที่จูตี้อากตัญญูพระคุณของพระสนมข้าขอชดใช้ชาติดื่มสุราดับทุกข์ทุกข์เพิ่มทุกข์ท่านอ๋องตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทุกข์การสิ้นพระชนของพระสนมบาบาต้องลงมือแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านอ๋องต้องมีสติและเตรียมพร้อมเพื่อจะทำศึกครั้งใหญ่กับราชสำนักศึกครั้งนี้มันสำคัญกับท่านมากใช่ไหมทำไมถึงกดดันข้านักทำไมท่านถึงปลอมคำสั่งของข้าข้าพระสนมว่างที่ข้าทำเพราะความจำเป็นท่านอ๋องน่าจะเข้าใจถ้าการรับพระสนมว่างไม่สำเร็จบาบาทจะต้องถือไพ่เหนือกว่าพระสนมว่างจะเป็นตัวอุปสรรคในการยกทัพของท่านอ๋องแต่ก็ไม่ต้องถึงกับข้าพระสนมพระสนมเป็นแม่แท้ๆของข้าแต่ว่าท่านทำเกินไปลูกผู้ชายต้องกล้าได้กล้าเสียในอดีตข้ากับพระสนมเคยมีความผูกพันการตายของนางสำหรับเรื่องนี้ข้าเองก็เสียใจไปไม่น้อยกว่าท่านอ๋องข้าไม่เชื่อว่านอกจากวิธีนี้แล้วจะไม่มีวิธีอื่นที่จะทำการใหญ่มันก็ต้องเสียสละข้าเชื่อว่าเรื่องนี้ให้พระสนมว่างเลือกนางจะต้องเลือกเส้นทางนี้นางจะไม่ยอมให้ท่านอ๋องต้องกังวลเป็นอันขาดเอาเย็นข้าจะบอกท่านไม่ว่าท่านจะอ้างเหตุผลอะไรท่านก็อย่าลืมนะว่าท่านทำให้พระสนมว่างต้องตายเล่าจอกนี้ข้าขอมอบให้ท่านก่อนหน้านี้ที่ท่านอ๋องต้องเสียลูกข้าก็ไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองวันนี้ได้กำจัดอุปสรรคต่างๆให้กับท่านอ๋องถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตข้าดื่มเหล้าจอกนี้ก็สามารถไปขออภัยกับพระสนมด้วยตัวเองธุระจอกนี้ข้าขออวยพรให้ท่านอ๋องทำงานใหญ่สำเร็จข้าก็หวังว่าสุราจอกนี้จะเป็นสุรายาพิษก่อนหน้านี้ข้าต้องหนีจากเมืองหลวงต้องกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนต่อมาต้องสูญเสียลูกวันนั้นข้าสาบานว่าข้าต้องทำงานใหญ่ให้สำเร็จเพื่อวิญญาณของลูกข้าเมื่อมาถึงตอนนี้ข้าต้องรวบรวมกำลังคนมีหลายอย่างที่ข้าต้องให้ท่านช่วยท่านดื่มสุราจอกนี้แล้วชีวิตของท่านเป็นของข้าวันที่ข้าทำงานใหญ่สำเร็จไปเอาชีวิตของท่านก็ไม่สายเต้าเหยียนจะได้รับคำสั่งของท่านอ๋องตอนนี้ข้ามีภารกิจสำคัญมอบให้ท่านในเมื่อท่านอยากให้ข้านำทัพถ้างั้นท่านก็หาเหตุผลที่ข้าควรจะยกทัพข้าไม่อยากให้ใครตำหนิหาว่าข้าชิงบัลลังก์ขอท่านอ๋องวางพระทัยต้าหมิงมีกฎเอาไว้ว่าถ้าหากขุนนางก่อความวุ่นวายเราอ๋องสามารถจะยกทัพปราบปรามตอนนี้ฝ่าบาทกุมอำนาจไว้ในมือไม่สนใจในความสัมพันธ์ของอาหลานทำให้แผ่นดินต้าหมิงลุกเป็นไฟเราอ๋องที่ถูกริดรอนอำนาจจะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านท่านอ๋องถ้าสามารถใช้เหตุผลนี้เพื่อปราบปรามความวุ่นวายนำทัพไปกำจัดเราอ๋องที่ก่อความวุ่นวายคืนสันติให้กับต้าหมิงเพื่อปราบปรามความวุ่นวายปัจจุบันบ้านเมืองมีฮ่องเต้ที่เยาว์วัยเหล่าขุนนางกังฉินที่ผ่านมานั้นพากันก่อการจราจน
ช่างหน้าวาดมันแผ่นดินที่อดีตฮ่องเต้ก่อตั้งด้วยเลือดเนื้อบริหารบ้านเมืองเพื่อจะให้ลูกหลานได้สืบทอดแต่ว่าวันนี้อดีตฮ่องเต้ลาลับเหตุการณ์ผันเปลี่ยนราชสำนักไร้ขุนนางที่ดีพวกเราคนชั่วต่างพากันก่อความวุ่นวายเหล่าทหารรวมตัวต่อต้านประมุขใหม่ภัยพิบัติอยู่ตรงหน้าจำเป็นต้องแก้ไขไม่อาจที่จะปล่อยวางไปได้ข้าขอสาบานว่าจะไม่อยู่ร่วมแผ่นดินกับพวกคนชั่วใจซามข้าจะนำสันติมาสู่ปวงชนเพื่อให้ต้าหมิงมีความสงบสุขท่านออกรับสั่งถูกแล้วพวกเรารอมานานแล้วสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงท่านองราชองค์การร่างเสร็จแล้วจริงสิท่านองแล้วเราจะเขียนปียังไงถ้าเราเขียนปีเจี้ยนหวนหยวนละก็เท่ากับเป็นปีรัชสมัยของจูหยุนหวนเป็นฮ่องเต้อดีตฮ่องเต้ก่อนก่อตั้งต้าหมิงปีหงอูที่31บัดนี้เราก็จะใช้ปีนี้ปีที่32ของฮ่องเต้หงอู่